พลอยชิดจันทร์โพสต์ภาพนี้หลังโผล่เชียงใหม่จุดชนวนลุ้นรีเทิร์นทีมตายก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกสี่ยังสาวพลอยชิดจันทร์เพื่อนสีของแม่สาวเจ้าเสน่ห์ฝ่ายชุติมาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสที่เพื่อนถูกขอแต่งงานใช่คนเก่าที่หลายคนลุ้นไหมพลอยบอกว่าบอกไม่ได้ส่วนที่หลายคนลุ้นให้รีเทิร์นกับรักครั้งเก่าสาวพลอยก็บอกว่าก็ดีนะอย่างพี่ทิมก็เป็นคนที่เราก็รักเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละก็ได้หมดถ้าเพื่อนมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีและล่าสุดทำเอาแฟนๆหลายคนที่แอบลุ้นแอบเชียร์ความสัมพันธ์ของต่ายชุติมากับอดีตคนรักเก่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีถึงกับกรี๊ดสนั่นหลังพลอยโพสต์ภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มทิมที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุแคปชั่นว่า Welcome to เชียงใหม่ค่ะพ่อมีเวลากินข้าวแค่20นาทีภารกิจเยอะจริงๆรีบไปประชุมต่อแน่นๆทั้งวันทั้งคืนส่งกำลังใจนะคะด้านบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นว่าใช่คนนี้ไหมแม่แฟนใหม่เพื่อนแม่ความหวังหมู่บ้านไปเลยค่ะแม่พลอยขาดแม่ต่ายอีกคนนะคะแม่ต่ายกับน้องพี่พิมจะไปหาแม่พลอยด้วยไหมนะถ้ามีแม่ตายด้วยครบทีมเลยนะเนี่ยแม่พลอยบอกแม่ส้มกลับมาหาพ่อส้มหน่อยอยากเห็นลูกส้มเยอะๆเป็นต้นโดยก่อนหน้านี้พลอยชิดจันทร์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของสาวตายก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางนายเอนเตอร์เทนโดยยอมรับว่ารู้ว่าใครคือคนที่ขอตายแต่งงานแต่ขออุบไว้ก่อนก็ให้เขาค่อยๆดูกันไปเราอยากให้เพื่อนมีความสุขมีคนดูแลก็ยิ่งดีและเมื่อถูกถามว่าใช่คนเก่าที่หลายคนลุ้นไหมสาวพลอยก็ตอบเลยว่าบอกไม่ได้แล้วแหละตั้งแต่คบกันมาเหมือนกันไม่ว่าเพื่อนจะบอกอะไรเราไม่เคยรั่วไหลเราก็ไม่คุยกับใครเรื่องของคนนี้ก็อยู่แค่นี้สาวพลอยยังเผยว่าตอนนี้เขาแฮปปี้แต่เป็นคนที่มีแอตติจูดมายด์เซตที่สตรองอยู่แล้วในทุกๆการตัดสินใจเขาเข้าใจตัวเองเป็นคนที่มีสติอยู่แล้วกับการจัดทำอะไรเราก็ซัพพอร์ตความเห็นเราบ้างถ้าเพื่อนจะคุยอะไรกับเราส่วนตัวก็ว่าเขาเนื้อหอมถึงได้บอกว่าหยุดแซ่บไม่ได้หยุดสวยไม่ได้ตายเป็นคนน่ารักอยู่แล้วคนใกล้ชิดรู้จักจากเป็นธรรมชาติเลยคนน่ารักคนดีๆต้องดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาเขาก็มีเนื้อหอมอยู่บ้างมีคนสนใจอยู่แล้วก็มีปรึกษากันบ้างทุกเรื่องเรื่องลูกเรื่องตัวเองโดยส่วนตัวแล้วก็เชียร์ให้เพื่อนมีความรักเพราะความรักสวยงามไม่แปลกถ้ามีคนมาดูแลถ้าเพื่อนเราพร้อมจริงๆครอบครัวเขาด้วยแหละหลายๆอย่างไม่รู้เดี๋ยวทุกคนรอติดตามแล้วกันเราลุ้นให้กำลังใจตลอดในทุกๆเรื่องและสำหรับเรื่องที่หลายคนลุ้นให้รีเทิร์นกับรักครั้งเก่าสาวพลอยก็ตอบว่าก็ดีนะอย่างพี่ทิมก็เป็นคนที่เราก็รักเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละก็ได้หมดถ้าเพื่อนมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนหลายคนเชียร์เราไม่รู้เหมือนกันงานนี้เมื่อโดนนักข่าวแซวว่าดูมีเลสนัยสาวพลอยก็ยิ้มแล้วบอกไม่รู้เลยจริงๆ no comment เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆว่าเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ก็เป็นเพื่อนที่พลอยซัพพอร์ตเสมอ